เขาประกาศตูมตามใครก็ตามที่สามารถจับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้แล้วชั่งน้ำหนักมาปีละ1ตันเขาประกาศรับสมัครกันไปเขาสิ้นสุดการปิดรับไปแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่คนไทยเกิน5คนอยู่หรือที่เสนอไปเนี่ยเท่าที่รู้มีแค่3คนนะครับหนึ่งนั้นคือลุงหงอกเนี่ยนะครับเสนอการสลายคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเขาบอกว่าต้นเหตุที่เป็นโลกร้อนเนี่ยมันจะมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวหลักลุงบอกคิดผิดหมดใครก็ตามที่สามารถประดิษฐ์เครื่องดูดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาได้ปีละเป็นกี่กิโลเนี่ยนะส่งประกวดจะมีรางวัลให้เขาตั้งไปตั้ง100ล้าน US ดอลลาร์อีลอนมัสก์เอาอะไรคูณนี่เนี่ยเอา30คูณไปสิครับใช่ไหมถ้าคิดเป็นเงินบาทเนาะเอา30คูณสิครับลุงหงอกก็เสนอไปแล้วจ้าเสนอเรื่องอะไรไปทำให้ฝนตกนั่นแหละลุงก็มีเครื่องเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่ไปจับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาชั่งถ้าเขาได้คาร์บอนไดออกไซด์เขาจะไปทำอะไรต่อทำไมจะไม่รู้พวกนี้รู้จักคาร์บอนไดออกไซด์ไหมครับฟังให้ดีนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าหากว่าเอาไปผ่านกระบวนการความร้อนไม่น้อยกว่า 5,000 องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่าได้นะมันจะตกตะมันจะเป็นตะกรันมันจะกลั่นออกมาเป็นเพชรนั่นเองครับผมออกมาเป็นเพชรก็ขายได้อีก 2-3 ต่ออีกต่อไป คุณอีลอนมัสก์ทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ตื้นๆอย่าตายไป ใช่นะยังไม่พอก๊าซคาร์บอนนี้นะฮะเอาไปทำเป็นใย